สวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามที่เคยมีคนถามผมมานะครับว่าการคิดค่าแรงการติดตั้งปลั๊กไฟแบบนี้เขาคิดกันยังไงนะครับก่อนอื่นผมจะแบ่งเป็น2แบบนะครับก็คือคิดเฉพาะค่าแรงนะครับแล้วเราก็เป็นคนซื้อพวกสายไฟพวกปลั๊กไฟอะไรพวกนี้มานะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็คือคิดทั้งค่าของและก็ค่าแรงนะครับก็คือให้ช่างเขาซื้อทั้งปลั๊กไฟทั้งสายไฟมาเรียบร้อยแล้วก็พร้อมกับมาติดตั้งนะครับถ้าซื้อทั้งของแล้วก็รวมทั้งค่าแรงเนี่ยมันจะแพงขึ้นหลายเท่าตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคิดเฉพาะค่าแรงเนี่ยก็จะราคาตามที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมจะบอกก่อนนะว่าค่าติดตั้งไฟสว่างหลอดไฟพวกนี้นะถ้าเป็นต่างจังหวัดหรือว่าชนบทหรือบ้านนอกนะครับก็จะอยู่ที่จุดละ150ถึง300นะครับในเมืองก็ประมาณ180ถึง400นะครับถ้าเป็นเมืองใหญ่กรุงเทพปริมณฑลก็อยู่ที่200ถึง500นะครับอาจจะถูกกว่าหรือแพงกว่านี้นิดนึงก็มีนะครับแล้วแต่ว่าช่างแต่ละคนเขามีประสบการณ์ทำงานมาเยอะไหมเขาเปิดเป็นบริษัทหรือว่าเป็นแค่ผู้รับเหมาเล็กๆหรือเป็นแค่คนรับจ้างทั่วไปอย่างนี้นะครับหรือบางคนจบปวสช่างไฟปวชช่างไฟจบปริญญาตรีช่างไฟก็แต่ละคนก็จะคิดราคาถูกแพงต่างกันตามวุฒิการศึกษาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการคิดค่าแรงของช่างไฟนะครับอันนี้ผมจะคิดเป็นจุดๆนะครับผมจะยกเป็นตัวอย่างไปนะครับว่าอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่ยังไงนะครับก็อย่างอันนี้ก็คือถ้าเป็นปลั๊กไฟลอยๆอย่างเงี้ยก็คือคิดเป็น1จุดนะครับสมมติว่าช่างคนนี้เขาคิดราคาจุดละ150นะครับก็คืออันเนี้ยปลั๊กไฟคู่ตัวเนี้ยก็คือ150บาทนะครับส่วนสวิตช์ตัวเนี้ยต่อตรงไปกับหลอดไฟ1หลอดนะก็150นะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยสวิตช์1ดวงเนี่ยมันต่อไปกับหลอดไฟทั้งหมด4หลอดนะครับเหมือนในห้องนี้นะครับในห้องนี้ก็จะมีหลอดดาวไลน์อยู่4หลอดนะครับ4หลอดเขาก็จะคิดเป็น4จุดนะครับแม้จะมีสวิตช์จุดเดียวแต่ว่าเขาก็คิดเป็นหลอดเพราะว่าเวลาเดินเนี่ยมันต้องเดินแยกเป็นหลอดต้องเจาะแต่ละหลอดนะครับก็ต้องต่อเชื่อมแต่ละจุดอันนี้ก็คิดเป็น4หลอดนะก็เป็น4จุดนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเบรกเกอร์นะครับเป็นเบรกเกอร์ของตัวแอร์นะครับเบรกเกอร์แอร์ก็คิดเป็น1จุดนะครับเรามาดูตัวอย่างตัวนี้นะครับตรงนี้มีปลั๊กไฟอยู่2เต้า3เต้านะครับมีที่เสียบปลั๊ก3จุดนะครับก็จริงๆตรงนี้คิดเป็น1จุดนะครับ150บาทบนนี้บางช่างบางท่านก็อาจจะไม่คิดก็ได้นะครับแต่บางท่านก็อาจจะคิดเพิ่มอีกสัก30บาท50บาทก็แล้วแต่ช่างแต่ละคนนะก็รวมๆก็คือปลั๊กเนี่ยทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้จุดเดียวกันมาจากเมนตัวเดียวกันก็คิดเป็นจุดเดียวนะครับส่วนอันนี้คือที่เสียบสายแลนนะครับสายเน็ตนะก็คิดเป็น1จุดนะครับก็150บาทนะครับก็สรุปตรงนี้ก็คิดเป็น2จุดนะครับก็คือมีสายแลนกับปลั๊กนะครับอย่างตัวอย่างของสวิตช์นี้นะครับสวิตช์เนี่ยคือตรงนี้คือในบ้านนะครับหลอดดาวไลน์4หลอดนะครับตัวนี้คิดเป็น4จุดนะครับส่วนตัวนี้คือหลอดซาลาเปานะครับที่อยู่กลางบ้านนะครับตัวนี้ก็คิดเป็น1จุดนะครับเพราะมีซาลาเปาจุดเดียวนะครับส่วนตัวนี้คือหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านมี2หลอดก็คิดเป็น2จุดนะครับตัวนี้นะส่วนตัวนี้คือข้างๆบ้านนะครับข้างบ้านเนี่ยมันมีอยู่3หลอดนะครับก็คือคิดเป็น3จุดนะครับตัวนี้เป็นระเบียงนะครับระเบียงมีหลอดดาวไลน์อยู่2หลอดก็คิดเป็น2จุดนะครับถ้าคิดรวมทั้งหมดนะครับตรงนี้มีทั้งหมด12จุดจุดละ150บาทก็ทั้งหมดก็จะเป็น 1,800 บาทนะครับอย่างตัวอย่างอันนี้นะครับก็เต้าเสียบ2ที่แต่ว่าเป็นบล็อก1บล็อกนะครับอันนี้ก็คิดเป็น1จุดนะครับส่วนข้างบนนี้ก็มีสายแลนนะครับที่เสียบอินเทอร์เน็ต1จุดแล้วก็มีที่ต่อจานดาวเทียมนะครับเสียบทีวีก็1จุดก็คิดรวมกันก็เป็นทั้งหมดก็มี1จุด2จุด3จุดนะครับตรงนี้ก็คิดเป็น3จุดนะครับตัวอย่างนี้นะครับก็อันนี้เป็นไฟในห้องน้ำนะครับ
มีหลอดดาวไลน์อยู่2หลอดนะครับก็คิดเป็น2จุดนะครับส่วนตัวนี้คือพัดลมดูดอากาศในห้องน้ำนะครับก็คิดเป็น1จุดนะครับส่วนตัวนี้คือไฟในห้องครัวนะครับมีดาวไลน์อยู่4หลอดนะครับก็คิดเป็น4จุดนะครับตัวนี้นะข้างบนนี้นะครับตัวนี้คือเบเกอร์ของเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับก็คิดเป็น1จุดนะครับตัวนี้นะสำหรับค่าติดตั้งตัวตู้คอมซูเมอร์หรือตู้เมนตัวนี้นะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ800ถึง 1,500 ต่อตู้นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวเบเกอร์นะครับว่ามันมีน้อยหรือมีมากนะครับถ้ามีน้อยก็จะถูกหน่อยมีมากก็อาจจะแพงขึ้นนะครับอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ค่าช่างไฟมันจะแพงขึ้นหรือไม่นะครับก็ต้องดูลักษณะหน้างานว่าการเดินสายไฟเนี่ยเดินแบบตีกิ๊บลอยหรือว่าร้อยท่อได้ไหมหรือว่าฝังดินไหมนะครับบางจุดนะหรือว่าฝังผนังไหมนะครับถ้ายิ่งเป็นท่อฝังผนังเนี่ยจะแพงมากขึ้นนะครับยิ่งเป็นท่อเหล็กก็จะต้องแพงเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้มันก็จะมีผลต่อราคาค่าแรงเพิ่มขึ้นด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ห่างกันนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเนี่ยเป็นหลอดที่ออกไปนอกบ้านนะครับเสาแต่ละตัวเนี่ยมันอยู่ห่างกันประมาณ4เมตร5เมตรอย่างเงี้ยบางทีช่างอาจจะคิดจุดละ200ก็ได้นะครับต้องดูว่ามันระยะมันห่างกันไหมการเดินสายมันยุ่งยากไหมด้วยนะครับหลายคนนะครับคิดว่าค่าแรงช่างไฟเนี่ยแพงนะครับมาทำงานแค่ 2-3 ชั่วโมงเสร็จละได้ไปตั้งหลายพันนะครับก็จริงๆแล้วคือผมจะบอกอย่างนี้นะครับช่างไฟเนี่ยเป็นอาชีพที่เสี่ยงกับชีวิตนะครับโอกาสที่จะโดนไฟดูดมีเยอะนะครับแล้วก็ต้องมีความรู้ด้านไฟมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ถึงจะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นค่าแรงเนี่ยจุดละ100 200เนี่ย2-300นี่นะครับก็ถือว่ามันก็อยู่ในระดับมาตรฐานนะครับแล้วก็การติดตั้งไฟเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะนะครับอย่างบ้านหลังนึงราคาเป็นล้านเนี่ยการติดตั้งเดินระบบไฟประมาณ 3-5% ของตัวบ้านทั้งหมดนะครับก็ไม่ได้เยอะนะเพราะฉะนั้นค่าแรงประมาณเนี่ยก็กำลังดีนะครับมันก็ไม่ได้แพงเกินไปแล้วก็ถูกเกินไปนะครับโอเคครับก็สำหรับเรื่องค่าแรงช่างไฟนะครับที่ผมพูดเป็นจุดๆแบบนี้นะครับก็ราคาประมาณนี้นะครับผมไม่ใช่ช่างไฟโดยเฉพาะนะครับอันนี้คือผมพูดตามประสบการณ์ที่เคยจ้างช่างไฟมานะครับแล้วก็เท่าที่สอบถามจากช่างไฟที่เขาทำมาประจำนะครับก็ราคาก็ประมาณนี้นะครับอาจจะมีมากกว่าหรือว่าน้อยกว่านี้เล็กน้อยนะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครที่สงสัยเรื่องค่าแรงช่างไฟนะครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ